สวัสดีค่ะพวกเรามาจากสตาร์เล็กซี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปามี่มิลกิเวย์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฉาเย่ชื่อจริงก็คือตั้งลี่ไหมนะคะแบมแบมนะคะจากวงมิลกิเวย์ค่ะโดมิน่านะคะจากวงลูน่าค่ะซิลี่ค่ะจากวงลูน่าค่ะสตาร์เล็กซี่ก็เหมือนจักรวาลอีกจักรวาลหนึ่งค่ะที่แบบก็มีกลุ่มดาวขออนุญาตเปรียบตัวเองเป็นดาวหลายๆดวงเนี้ยค่ะมารวมตัวกันเป็นกลุ่มดาวที่อยากจะสร้างความสุขแล้วก็สร้างเสียงเพลงแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนด้วยค่ะก็เหมือนชื่อวงลูน่าวงมิลกี้เวย์อย่างเงี้ยค่ะเราเป็นทั้งสองอย่างได้ไหม เรามีความเป็นศิลปินด้วยแล้วก็มีความเป็นไอดอลในด้านต่างๆของพวกเราด้วยเพราะว่าพวกเราแต่ละคนก็จะมีจุดเด่นแล้วก็ความสามารถพิเศษต่างๆกันไปค่ะนอกเหนือไปจากการร้องเพลงหรือว่าการเต้นค่ะเป็นกลุ่มคล้ายๆกลุ่มไอดอลค่ะเป็นเพลงน่ารักใสๆค่ะที่ปล่อยออกมาตกลงกันไม่ได้ค่ะคือมันตกลงกันไม่ได้เหมือนทายทางเผือกเป็นจักรวาลนึงที่แบบพวกเราอยู่ในนั้นด้วยก็เหมือนเราเปรียบเทียบดาวหลายดวงอะค่ะมาเป็นกลุ่มนึงแล้วก็เรียกรวมกันว่าเป็น Milky Way ค่ะต่างคนต่างแบบมีความสามารถแตกต่างออกไปบอกว่าสวยได้ไหมเพราะว่าลูน่าก็มีอีกความหมายหนึ่งก็คือพระจันทร์แบบ the moon อะไรเงี้ยค่ะคือเราอาจจะไม่ได้เห็นพระจันทร์ตลอดเวลาแต่ว่าตอนกลางคืนเราจะมาส่องแสงสว่างให้กับทุกคนแน่นอนแล้วเวลาคนเห็นพระจันทร์ก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยสวยสบายใจอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็อย่างวงมิกกี้เวย์นะคะก็จะเป็นแบบแนวเพลงแบบน่ารักสดใสแล้วก็แบบว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างแบบว่าฟังได้ทุกวัยอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ส่วนวงลูน่าก็จะเป็นแบบวัยรุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงดูโตกว่ามิกกี้เวย์หน่อยดูให้ดูคนนี้เป็นตัวอย่างว่าโตกว่ายังไงมีความแบบพี่สิริเขาจะเซ็กซี่นิดนึงต่างกันไหมคนที่นั่งข้างๆสองคนใช่ค่ะทางนั้นก็จะแบบน่ารักหน่อยเพลงหรือว่าจังหวะการเต้นก็จะมีท่าเต้นที่ดูโตกว่านิดนึงแล้วก็ตัวเนื้อเพลงเองก็อาจจะดูแบบวัยรุ่นแบบวัยรุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรค่ะความคิดลักษณะการร้องประมาณนี้ค่ะนิดนึงต่างกันนิดนึงจริงๆแล้วเพลงของค่ายเนี้ยค่ะก็จะเป็นสไตล์เพลงฟังง่ายเหมาะกับทุกวัยตั้งแต่แบบเด็กประถมอะไรเงี้ยก็ร้องตามได้แล้วเพราะว่าไม่ใช่เพลงเร็วแล้วก็ไม่ใช่เพลงช้าคือไม่ได้น่าเบื่อแต่ว่าไม่ใช่เพลงที่เร็วจนร้องตามไม่ได้หรือว่าเต้นตามไม่ได้คือเป็นท่าง่ายๆเต้นตามกันได้หมดเลยค่ะถ้าอยู่ในวงนะจะเป็นเมนโฟคอลคือจะเป็นเสียงร้องหลักแล้วก็นอกจากนั้นน่าพูดได้3ภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมันค่ะสมมุติว่ามีแฟนๆชาวต่างชาติหรือว่าสื่อต่างชาติค่ะก็จะเป็นตัวหลักในการพูดคุยกับแฟนๆแล้วก็สื่อต่างชาติค่ะแล้วก็เห็นแบบนี้อาจจะดูสวยน้อยกว่าคนอื่นแต่จริงๆความสวยหนูเนี่ยระดับนางงามนะคะคือเซ็กซี่สู้พี่เขาไม่ได้แต่ว่าเราก็จะมาสายแบบนางงามใสๆหรือว่าบางทีเราต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการหรือว่าอะคาเดมีนิดนึงพอเป็นประเด็นเกี่ยวกับวิชาการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถเป็นตัวแทนทุกๆคนในการพูดเรื่องประมาณนี้ได้ค่ะไม่มีค่ะเป็นคนไทยหน้าเหมือนชาวต่างชาติไหมค่ะ เป็นคนไทยค่ะเป็นการแก้เคล็ดค่ะคือตอนเด็กๆจะเป็นเด็กที่แบบเรียบร้อยมากแบบร้องไห้เก่งอ่อนแออย่างเงี้ยค่ะแล้วโดมิน่าแปลว่าผู้หญิงที่มีอำนาจค่ะแบบโดมิเนตคนอื่นได้ก็เลยคุณแม่ก็เลยตั้งแก้เคล็ดให้จะได้เป็นผู้หญิงที่แบบแข็งแกร่งเข้มแข็งขึ้นเงี้ยค่ะประมาณม.ต้นค่ะที่เปลี่ยนค่ะรู้สึกว่าเก่งขึ้นรู้สึกแบบเมื่อก่อนเวลาใครแกล้งก็จะยอมเขาร้องไห้อะไรเงี้ยหลังๆก็ไม่ร้องไห้แล้วแต่ก็ยังยอมเขาอยู่ค่ะสิรินะคะก็เป็นพี่โตสุดของวงของลูน่านะคะแล้วก็ถึงว่าจะตัวเล็กกว่าน้องๆก็ตามแต่ว่าแต่ความเซ็กซี่ก็ไม่แพ้น้องใช่ค่ะดูใน IG ได้เลยนะคะค่ะแล้วความสามารถนะคะก็เป็นด้านการเต้นนะคะที่
ดูแบบเซ็กซี่กว่าวงมิกกี้เวย์เพราะว่าวงมิกกี้เวย์เป็นแบบแนวน่ารักน่ารักค่ะมาอยู่ในวงกับน้องๆที่เป็นวงที่ดูโตแล้วก็มีความเซ็กซี่อยู่ในนั้นด้วยใช่ค่ะต้นแบบของความเซ็กซี่ต้นแบบของความเซ็กซี่ค่ะใช่แล้วค่ะเฮ้ยจริงเหรอพอดีว่าเป็นคนจีนค่ะแล้วก็มาเรียนที่ไทยตอนแรกแล้วเรียนจบก็ทำงานที่นี่ทำธุรกิจที่นี่แล้วรู้จักผู้จัดการเป็นคนไทยเขาก็รู้ว่าเราชอบร้องเพลงก็จัดเรามารู้จักน้องๆทุกคนแล้วก็เป็นมิกกี้เวย์ใช่เป็นวงมิกกี้ใช่ค่ะพูดตรงๆก็คือว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นไอดอลหรือว่าศิลปินที่เมืองไทยเลยบังเอิญมากๆแล้วตอนนี้ก็พยายามไปฝึกตัวเองให้เหมือนน้องๆทุกคนค่ะน้องๆทุกคนก็ให้กำลังใจเยอะมากเลยจริงๆแล้วตอนแรกมาเรียนภาษาไทยมาเมืองไทยก็เพราะว่า7ปีที่แล้วดูหนังเมืองไทยค่ะแล้วก็ชอบวัฒนธรรมไทยมากๆให้เรารู้ว่าคนไทยใช้ชีวิตยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่วงมิกกี้เวย์ก็อยากให้แฟนคลับต่างๆผ่านเฉาเย่แล้วก็ดูว่าวัฒนธรรมจีนแล้วก็คนจีนใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าหลายคนดูหนังจีนหรือว่าฟังเพลงจีนก็อยากรู้จักดาราจีนเฉาเย่ก็สามารถเป็นช่องทางที่ให้รู้จักคนจีนนะคะภาษาไทยอาจจะไม่ได้เก่งมากๆแต่เข้าใจความพูดของคนไทยนะคะส่วนตัวหนูก็เป็นนักกีฬาอยู่แล้วแล้วคือชอบเต้นแล้วก็ชอบฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กค่ะพอมีโอกาสได้มาร่วมจับกลุ่มกับพี่ๆก็ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำดูค่ะคือแบบรู้สึกว่ามันสนุกมากค่ะแบบได้เจอพี่ๆสวยๆอะไรอย่างนี้แบบสวยทุกพี่เขาไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะเรื่องความแข็งแกร่งต้องยกให้เขาแบบเป็นคนปกป้องให้พวกวงทั้งสองวงค่ะแล้วก็ใครมาทำร้ายนะคะหนีก่อนเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรสู้ไม่ได้ค่ะใช่ค่ะนักกีฬาเทควันโดค่ะใจดำค่ะเรียนมาตั้งแต่ป.1ค่ะจนตอนนี้ม.4จะขึ้นม.5แล้วค่ะก็ตอนแบบเป็นบล็อกเกอร์นะคะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์เกี่ยวกับการแบบว่าเต้นโคเวอร์เพลงลงแล้วก็มีคนติดตามแบบมาจากการเต้นนะคะแล้วก็ทำให้แบบได้มาอยู่ในวงมิกกี้เวย์อยู่ในค่ายสตาร์เล็กซี่นะคะก็ได้ทำได้ร้องก็รู้สึกว่าชอบมากๆค่ะชอบทั้งสองอย่างค่ะเพราะว่าปกติก็เป็นคนร้องได้แล้วก็เต้นได้อยู่แล้วค่ะถ้าเป็นเรื่องเต้นคือต้องยอมทุกคนต้องยอมให้น้องโอเคเรื่องเต้นเรื่องร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำคัญแต่ว่าพวกเราทุกคนก็สามารถเป็นไอดอลเป็นต้นแบบในด้านต่างๆให้กับเยาวชนหรือว่าน้องๆที่ติดตามพวกเราได้ด้วยค่ะไม่ได้ห้ามเลยค่ะแต่ว่าเราไม่มีกันเองเราไม่มีกันเองค่ะไม่มีใครมาจีบค่ะเออใช่ละกันเราโฟกัสกับการทำงานและการเรียนก่อนหน้านี้เคยถามซิริว่าชอบแบบไหนซิริบอกว่าชอบแบบคุยได้ค่ะคุยได้ก็พอแล้วคือแบบแค่นี้หรอเอาจริงๆชอบคนที่แบบเก่งกว่าแล้วสามารถพูดคุยหรือว่าธุรกิจหรือว่าปรึกษาปัญหาอะไรต่างๆได้พึ่งพาได้ค่ะชอบคล้ายๆกันคือชอบคนที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นเหมือนดูแลเราได้แล้วก็ให้คำปรึกษาได้ในหลายๆเรื่องอะค่ะเพราะบางทีหน้าก็อาจจะแบบชอบทำธุรกิจหรือว่าชอบวิชาการบ้างมีร้องเล่นเต้นรำด้วยหลายๆอย่างก็อยากให้เขาเข้าใจเราที่เราทำอะไรหลายอย่างก็ไม่ค่อยมีเวลาอย่างเงี้ยค่ะชอบคนเหมือนคุณพ่ออบอุ่นค่ะ พ่อตัวเองเก่ง ส่วนหนูนะคะชอบคนที่มีอายุเยอะกว่าเพราะว่าเหมือนความเราเป็นเด็กชอบงอแงใส่อะไรประมาณนี้ แต่ก็ไม่มีหรอกค่ะไม่มีใครมาสนใจอายุเท่าไหร่อายุ16ค่ะยังไม่เลยไม่ถ้าสิโอ้เวอร์ไปจะเห็นเวลาเกมโน่ไม่มีใครกล้าแล้วค่ะกลัวโดนเตะคอ
อ๋อไม่แน่มีคนชอบแนวนี้ก็อย่างแบบนะคะชอบคนที่ดูแลเราได้แล้วก็อบอุ่นแบบว่าคอยซัพพอร์ตเราแต่ถามว่าตอนนี้มีไหมก็คือไม่มีตอนนี้เป็นช่วงที่เรียนด้วยขึ้นปีหนึ่งก็เลยแบบว่าโฟกัสเรื่องเรียนแล้วก็ทำงานค่ะสำหรับเฉาเย่ต่างกันกับน้องๆมากจริงๆแล้วเฉาเย่เป็นพี่โตที่นี่ค่ะก็คืออายุใหญ่ที่สุดในวงของเรานะคะแล้วไม่ได้เน้นแบบโตหรือว่าต้องดูแลอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันมีความสุขไปเที่ยวไหนก็พาไปได้แล้วก็มีเวลาด้วยกันก็พอแล้วค่ะอบอุ่นชอบผู้ชายโรแมนติกใช่ไหมคะก็ไม่ต้องโรแมนติกมากๆเพราะว่าถ้าอย่างนี้ก็รู้สึกเจ้าชู้เก่งปะใช่ที่ไม่เจ้าชู้ใช่แต่ส่วนมากก็หลงที่แบบพูดเก่งแบบเอาใจผู้หญิงเก่งส่วนมากเป็นอย่างนี้แหละก็เพราะว่าอายุใหญ่ที่สุดไงค่ะอายุเยอะคือน้องๆสามารถติวภาษาไทยให้ด้วยนะคะแต่ถ้าสักวันหนึ่งน้องๆอยากเรียนภาษาจีนมาหาพี่ได้เลยค่ะพี่สามารถสอนได้ตั้งแต่ศูนย์เลยเพื่อนทานศูนย์ก็ได้ค่าเรียนก็ค่อยว่าอีกทีคิดตังค์ด้วยน้องไม่เรียนแล้วนะน้องกับน้องไม่เรียนแล้วนะก่อนหน้านี้เรียนภาษาไทยแล้วก็อาจารย์คนไทยเคยบอกว่ามาเมืองไทยไม่ต้องหาแฟนนะคะเพราะว่าที่ไทยผู้ชายน้อยผู้หญิงเยอะไม่ต้องไปแย่งกับไหนไม่ต้องไปแย่งกับหญิงไทยเลยค่ะคือเราก็เพราะว่าที่จีนก็ผู้ชายเยอะผู้หญิงน้อยค่ะแตกต่างที่สุดก็คือรู้สึกว่าผู้ชายที่ไทยก็คือแบบใช้ชีวิตเฉียวๆคือชิวๆ คือแบบมีความสามารถหลายอย่างเหมือนว่าร้องเพลงเล่นกีตาร์เปียโนอย่างนี้เยอะกว่าที่เมืองจีนก็คือแบบทำงานเก่งดูแลครอบครัวอย่างนี้มากกว่าค่ะก็สำหรับเพลงลูน่านะคะก็รู้นะเธอคอยมองตลอดรู้นะคิดอะไรนะจ๊ะก็เป็นเพลงที่แบบแอบชอบกันไปแอบชอบกันมาใช่ไหมคะน้องใช่ก็เหมือนชีวิตจริงของสาวๆหรือหนุ่มๆหลายๆคนที่แบบแอบชอบกันไปชอบกันมาแต่ว่าก็ไม่สารภาพความจริงไม่จีบกันสักทีอะไรเงี้ยค่ะแอบเก็บเก่งมากเยอะฟอร์มเยอะอย่างนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เพลงนี้จะออกแนวแบบว่าน่ารักแบบว่าวันเอาแต่คิดถึงเธอมีอะไรก็ต้องโทรหาเหมือนแบบว่าเราก็คิดถึงเขาแบบเราอยากโทรไปคุยกับเขาแบบเหมือนเราเป็นเพื่อนกับเขาแล้วแบบแต่เราคิดอะไรอยู่แบบว่าเราชอบเขาหรือเปล่าแบบว่าอยากโทรไปปรึกษาอยากคุยด้วยทุกวันอะไรประมาณนี้ค่ะผลงานของเรานะคะเพลง Officially Love You นะคะสามารถไปฟังได้ที่ช่อง YouTube ของค่าย Star Lexy นะคะเหมือนกันเลยค่ะทางช่องเดียวกันค่ะ Star Lexy Entertainment หรือว่าติดตามทางเพจ Facebook ค่ะแล้วก็มีเพจของค่ายแล้วก็มี IG ของค่ายด้วยค่ะหรือว่าถ้าสมมติอยากติดตามน้องๆพี่ๆแต่ละคนแบบไลฟ์สไตล์ส่วนตัวหรือผลงานส่วนตัวก็ติดตามได้ทาง IG ของแต่ละคนเลยค่ะ IG นะคะก็จะเป็นชื่อของแต่ละคนแล้วก็ dotLUNA เป็นลูน่าค่ะแล้วก็ของ Milky Way ก็เป็น .milkyway ค่ะ